่อไปที่เราจะพามานะคะก็คือร้าน Meet and Fun ค่ะเป็นร้านขายตุ๊กตาเลโก้เป็นมินิค่ะนำเข้าเป็นเลโก้ตัวจิ๋วๆใช่ค่ะมีหลากหลายมากนี่ใช่ไหมคะใช่ค่ะก็นี้ต้องถามเจ้าของแล้วค่ะว่าทำยังไงไอ้พวกนี้ฉันเจ้าของขอเจ้าของมาลิฟนึงครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมออยครับของคุณออยนะครับผมไหนลองแนะนำดูหน่อยได้ไหมครับผมก็อันนี้นะครับจะเป็นเลโก้นาโนนะครับซึ่งชิ้นส่วนเนี่ยจะเล็กกว่าเลโก้ธรรมดาอยู่เยอะเหมือนกันนะครับประมาณ 4-8 เท่าดังนั้นเนี่ยจะทำให้ชิ้นส่วนที่เราต่อขึ้นมาเป็นตัวอะไรก็ตามเนี่ยจะละเอียดกว่าเลโก้ธรรมดาต่อยากครับนะไม่ยากนะครับแต่ว่าเราจะเจาะกลุ่มพวกวัยรุ่นวัยทำงานนะครับคือไม่ได้เจาะกลุ่มเด็กเพราะว่าชิ้นส่วนมันจะเล็กนิดนึงเนี่ยเท่าที่เห็นอยู่เนี่ยนะครับชิ้นส่วนจะเล็กมากมากค่ะนะครับเดียวเองครับการต่อคือนั้นไม่เหมาะกับเด็กเล็กๆนะครับก็คือจะพวกวัยรุ่นวัยทำงานที่จะเล่นนะครับเด็กเล่นก็เข้าจมูกนะคะครับมันจะต่อยากนิดนึงนะฮะแต่ว่ามันจะละเอียดมากเลยนะฮะถ้าเกิดนี่แต่ถ้าเป็นกล่องแบบนี้ค่ะเขาจะมีอินสตรักชั่นใช่ไหมใช่วิธีขั้นตอนในการทำอยู่นี่นะครับที่ต่อเสร็จแล้วก็จะเป็นรูปแบบเป็นพิโล่นะครับใช่ก็สังเกตได้ว่ามันจะละเอียดมากนะครับแล้วก็ดูน่ารักสวยงามสวยนะครับครับอันนี้ก็จะเป็นตู้โชว์ของเราคุณตุ๊กกับต่อเสร็จแล้วลองต่อดูไหมคะคุณตุ๊กสักตัวไหมคะได้ค่ะมีที่ให้เล่นนะคะคุณผู้ชมตามเข้ามาครับตามเข้ามาครับละเอียดมากเลยเป็นตัวเลยนะครับดูแล้วสวยดีถ้าแบบง่ายๆเลยคือตัวไหนคะอ๋อง่ายๆเลยก็จะเป็นต้องเป็นตัวเล็กกว่านี้นะครับคืออันนี้ชิ้นส่วนเยอะเหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดเป็นชิ้นเล็กๆนะครับก็อย่างคุณตุ๊กต้องเริ่มจากตัวนี้ก่อนค่ะหมีแพนด้าเขาว่าน่ารักค่ะน่ารักค่ะมีหมีแพนด้าไหมคะหัวหลุดแล้วอันนี้คือว่าชิ้นส่วนมันจะน้อยนะคะอันนี้คือแป๊บเดียวก็จะได้ตัวนี้ใช่อันนี้คือตัวนี้นะครับเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นวิลล่าเฮาส์นะครับที่อยู่ออสเตรเลียออสเตรเลียใช่อุ๊ยนี่เป็นซูชิอ่ะนี่ใช่ป่ะคะใช่ใช่ค่ะเป็นซูชิค่ะนี่อันนี้เป็นเรือวาซาบิแต่ขาดโชว์อยู่นะครับอันนี้ท่านผู้ชมขาดโชว์อยู่นะครับไม่ทราบว่านี่โชว์อยู่ปะคะนี่อันนี้เอาก็เป่ามันเองนะครับอันนี้เป็นขวดโชว์อยู่ใช่ครับแน่นอนอันนี้ไข่ปลานั่นล่ะนี่อันนี้ก็มีค่ะเป็นเรืออันนี้คนที่ต่อจะเชี่ยวชาญแล้วนะครับก็คือจะต่อได้ใหญ่ขนาดนี้ขนาดนี้นะครับอันนี้คือใช้เวลาเท่าไหร่คะอันนี้หลายชั่วโมงเหมือนกันเป็นชั่วโมงเลยนะครับสวยนะครับเนี่ยเวลาใครเล่นก็เริ่มจากตัวเล็กๆก่อนนะคะแล้วค่อยไปที่ใช้ชิ้นส่วนเยอะๆใช่ตอนนี้มันจะต่อกันไปเรื่อยๆใช่ไหมตรงตัวฐานใช่ไหมใช่ละเอียดมากเลยนะครับอ๋อต้องมีตัวหนีบด้วยเหรอเนี่ยใช่ครับอันนี้ก็คือเป็นตัวช่วยนะครับเวลาเราแกะหรือว่าเราจะต่อชิ้นส่วนที่เป็นเล็กๆนะครับก็คืออันนี้เป็นตัวช่วยของเรานะครับทำให้ง่ายขึ้น
แปลกดีนะสวยดีแล้วที่นี่ที่ร้านมีอะไรคะนอกจากเลโก้ที่นี่เป็นอะไรเนี่ยใช่อันนี้ก็เป็นรถบังคับนะครับซึ่งมีกล้องในตัวนะครับก็เราใช้มือถือเนี่ย iPhone หรือว่า Android ก็คือบังคับได้เลยแล้วก็จะเป็นกล้องที่หน้าจอเลยเราวิ่งไปไหนก็ได้ก็เป็นกล้องสอดแนมนะครับโอ้ยสอดแนมเสร็จใครดีคะเสร็จคุณใหญ่แล้วมั้งคะอันนั้นเป็นคอปเตอร์เป็นคอปเตอร์สอดแนมเหมือนกันค่ะตัวนี้แพงปะคะไม่แพงครับประมาณ 2,000 บาท 2,000 แล้วถ้าตัวเนี้ยราคาเท่ากันเท่ากันมันคือครับอ๋อรุ่นเดียวกันมันจะบังคับยากไหมอันนี้อันนี้ต้องไปฝึกบินก่อนใช่แต่มันมีไอ้ที่ครอบอะค่ะหล่นก็ไม่พังใช่หล่นไม่พังถ้าไม่มีอันนี้ครอบอะหล่นพังเพราะว่าพังมาหลายเครื่องแล้วที่บ้านเล่นจริงเหรอคะจริงค่ะใบพัดมันหักเราก็หักเลยเขาทำเซฟให้ดีมากใช่ค่ะเยอะมากเลยค่ะถือว่าเป็นของเล่นผู้ใหญ่ครับก็สำหรับสมาธินะครับว่าใช้จินตนาการคือปกติเนี่ยมันก็จะเป็นขายเป็นกล่องๆครับมี instruction หรือว่าแบบการต่อให้นะครับแต่บางคนที่ต่อเชี่ยวชาญแล้วเนี่ยบางทีเขาก็เหมือนกันคิดขึ้นมาเองก็มาซื้อเนี่ยชิ้นส่วนมาต่อไปเองใช่ไหมนะครับมีอะไรฝากไว้ท่านชมนะครับครับก็ใครที่สนใจนะครับ Lego Nano นะครับก็เชิญได้เลยนะครับที่ร้านมิอันฟันของเรานะครับตั้งอยู่ที่โครงการชิวชิวอินทาวน์นะครับเปิดกี่โมงคะเปิด11โมงนะครับถึง3ทุ่มนะครับน่าสนใจนะครับใครที่มั่นใจมือมันลองต่อให้เจ้าของสอนก่อนก็ได้นะคะได้เลยครับยินดีครับขอบคุณมากนะครับอันนี้ขอบคุณค่ะไปร้านต่อไปกันเลยดีกว่าไหมคะได้ครับไปร้านสีชมพูค่ะชื่อจอดก่อนเดี๋ยวนะ